ครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็คุยนำรายการเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่เองนี่ครับก็เป็นทางด้านเจ้าหยกพรัญชัยกับรุ่งแสงตะวันสภาราชนะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นร้อนพรกันนะครับว่าใครจะได้รับการชูมือครับโอ้ยกดดันเลยครับกดดันกรรมการแล้วตอนนี้บนล็อกนี่กดดันกรรมการเลยนะครับดูว่าใครจะรับการชูมือนะอาวุธก็หยกก็ไม่เป็นรองนะครับเรียบร้อยครับลิกชนะยกสุดท้ายนะครับสำหรับเจ้ารุ่งแสงตะวันสภาราชนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันครับถือว่าคู่นี้พลิกนะครับไปพลิกราคาประมาณกลางอากาศ21น่าจะได้นะครับเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งก็ประมาณ21นะถ้าใครได้รองไว้นี่โอสบายเลยฮะกลางอากาศนี่21เลยทีเดียวเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับผมน่าจะได้อัดมาฉีดลายกำปั้นเลยนะสำหรับเจ้าลุงแสงตะวันนะครับขาอ่อนเลยโอ้โห21นะมันมาได้ลูกต่อยต่อยยกสุดท้ายจับดีโอ้โหทำได้แล้วพี่ฉีดไหมนี่ไม่มีครับเองวันนี้ไม่มีเลยหมดยก3ก็เป็นรองยก4ก็เป็นรองนะใช้ใช้สู้ครับโอ้โหถ้าละครั้งยังไม่หมดผมไม่หยุดโอ้ที่ถ้าเกิดละครั้งสุดท้ายไม่หมดเองไม่หยุดสู้จะรู้ว่าเราเป็นรองอยู่ใช่ไหมรู้รู้ทุกยกเลยว่าเป็นรองครับแต่เราก็ทำได้ตลอดเหมือนกันนะเนาะบนล็อกไม่มีอาชีพเลยเนาะไม่มีเลยครับวันนี้กาอากาศ21น่าจะได้วันนี้เราได้อะไรบ้างยังไงอะไรยังไงวันนี้ได้อะไรยังไงอาวุธได้อะไรบ้างวันนี้มีอะไรได้ต่อยออกอาการมีเตะลูกเตะได้เตะได้ต่อยด้วยนี่ยังโยชายก็ได้เตะโอ้เขาครบเครื่องเนาะครบเครื่องผู้ชมเป็นไงบ้างวันนี้ใหญ่ครับมั่งน้ำวันนี้ที่เขาแพ้ลูกไหนน่าจะลูกเบียดนะครับอ๋อลูกเบียดนะโดนหมัดด้วยโอ้โดนหมัดจนหน้าหายเลยนะครับโดนเข่งใช่มั้ยโอ้โหลูกแสงตะวันเอาเยอะนะครับเนี่ย28ปีครับ28เหรอครับดูหน้ายังกับ21 22นะครับผมหน้าไม่น่าถึงอายุนะเป็นตัวเลขครับเป็นตัวเลขนะร่างกายยังดีอยู่เลยชกมวยไปอีกสักกี่ปีเนี่ยหรือยาวเลยดูไปเรื่อยๆครับเออร่างกายก็28ก็ไม่เท่าไหร่หรอกเนาะครับเออบางคน35 36 40ยังชกได้เลยครับใช่มั้ยดูไปเรื่อยๆครับชนะกี่ไฟแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้แพ้2ไฟแล้วแพ้ใครแพ้แบ็คแมนชื่อคุยแพ้โจมที่คุยไม่ต่อยดีนะอยากล้างตามั้ยถ้ามีโอกาสก็อยากครับแล้วตาใครที่สุดอ่ะแล้วแต่แมนหรือจอมแมนหรือจอมแล้วแต่คุณมาตื้อแล้วแต่พิกัดเท่าไหร่ถ้าเราโชคดี37ประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยบุรีรัมย์ครับอยู่บุรีรัมย์ครับฝากพี่น้องชาวบุรีรัมย์หน่อยฝากพี่น้องชาวบุรีรัมย์วันนี้ที่เชียร์ผมครับวันนี้ผมทำได้นะครับผมครับโอ้โหนี่นะฮะด้วยแรงด้วยสู้ครับนี่วันนี้น้องชนะยังไงฮะบางเคบางแดงยังไงครับสองใบก็เสียใจไปดีเทลแบ็กแมนนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของคู่เอกนำรายการนับถือว่าพลิกนะการอากาศประมาณมีประมาณ21น่าจะได้ผมเข้าๆไปแล้วกันนะประมาณก็เป็น10ละฮะเป็น11นะการอากาศยก5นี่เหลือ7ยก4นี่หมดยก4เหลือ7 4รองฮะ5 2 7 4สุดท้ายแล้วนี่เจ้ารุ่งแสงตะวันนี่มาได้ต่อยหมัดเดี๋ยวผมดูก่อนนะหมัดไหนนะน่าจะเป็นหมัดขวานะ
หมัดซ้ายนะเป็นต่อยหมัดซ้ายแล้วก็หน้าหงายนะก็ราคาก็ตอนนั้นปั่นป่วนเลยบนล็อกราคาปั่นป่วนเลยสุดท้ายแล้วนี่ก็ไม่ยอมหยุดด้วยหมัดนั้นนะฮะก็พยายามเดินนะเดินสาดแข้งต่อยหมัดเข้าวงในก็ปั้มตีสุดท้ายแล้วก็มาคิดว่าตัวเองนี่ทำได้ดีแล้วก็บนล็อกนี่ก็โบกไม้โบกมือบอกว่าไม่ต้องเข้านะฮะโบกไม้โบกมือไม่ต้องเข้าสุดท้ายแล้วกรรมการมองว่าได้ลูกขยันได้อาวุธดีกว่านะก็เป็นฝ่ายให้เจ้ารุ่งแสงสุ่งแสงตะวันสภราชเป็นฝ่ายชนะคะแนนยกพรัญชัยหรือว่ายกเบชอวดไปแบบสนุกเลยฮะสำหรับคู่นี้สนุกเลยนะแต่ว่าวันนี้นี่เจ้ารุ่งแสงตะวันนี่ไม่มีอาชีพนะถือว่าเป็นรองเยอะแต่ไม่มีอาชีพนะวันนี้นะฮะโอ้โหเหลือเชื่อเลยว่ายกพรัญชัยนี่จะออกอาการจะหมดแรงในยกสุดท้ายนี่ไม่น่าเชื่อนะโอ้โหน่าเสียดายจริงๆนะสำหรับเจ้ายกพรัญชัยนะสู้ดีใช่ครับสู้ดีครับวันนี้สู้ดีมากๆครับรุ่งแสงตะวันสู้ดีจริงๆนะคือพูดง่ายๆนี่เจ้าหยกออกอาวุธอะไรนี่ราคาพร้อมที่จะไหลต่ออยู่แล้วนะแต่ว่ามาโดนหมัดนั้นนี่ไหลต่อไม่รอดนะมาโดนหมัดนั้นนี่ไหลต่อไม่ไหวนะคือออกอาวุธไปไม่ว่าจะเป็นเข่าแข้งนี่ราคาพร้อมที่จะไหลต่ออยู่แล้วบนล็อกอ่ะแต่สุดท้ายแล้วมาโดนหมัดดอกนั้นเข้าไปนี่บนล็อกนี่ปั่นป่วนเลยนะก็สุดท้ายแล้วก็จบลงมาด้วยชัยชนะของรุ่งแสงตะวันนะอ่ะก็ต้องดูไฟหน้านี่รุ่งแสงตะวันจะได้แกะแก้มือกับแบ็คแมนหรือเปล่านะครับก็136 137ปอนด์นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของคู่เอกนำรายการนะครับอ่ะผิดพลาดประการใดเอ็ดวินก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะฮะลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันที่ดอนเมืองนะครับกองทัพอากาศตูปะเตมีนะครับก็กับศึกมวยไทยพันธมิตรนะฮะก็เดี๋ยวยังไงก็ไปเจอกันที่นู่นนะครับพรุ่งนี้นะวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ